ู่ที่บ้านศาลาแดงหลายปีชาวจีนพ้นทะเลครอบครัวนี้ก็เริ่มมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคงธุรกิจที่ทำก็มีผลกำไรดีขึ้นพี่ชายคนที่สองคนที่สามก็เกิดตามกันมาช่วงเวลานั้นค่าของเงินเริ่มด้อยค่าลงแบบที่ในยุคนี้เรียกกันว่าเงินเฟ้อจากที่เคยใช้เงินกันเป็นเศษสตางค์ก็เริ่มมีการใช้จ่ายเป็นเงินสลึงในอดีตเหรียญ1สตางค์จะเป็นเหรียญทองเหลืองผสมทองแดงเหรียญ5สตางค์จะเป็นเงินเหรียญ10สตางค์จะเป็นเหมือนกับดีบุกผสมกับตะกั่วหรือเปล่าไม่แน่ใจนักแต่เนื้อจะนิ่มไม่แข็งเหมือนเหรียญ1สตางค์กับ5สตางค์เหรียญ10สตางค์จำได้แม่นกว่าเหรียญอื่นก็คือมีรูอยู่ตรงกลางคนสมัยนั้นเรียกกันว่าตังรูยุคนั้นเริ่มมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ก็เป็นลักษณะไฟฟ้าหลอดกลมๆหลอดนีออนยังไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยในอดีตนั้นชาวจีนโพ้นทะเลต่างก็ยังมีความรู้สึกต่อชาติบ้านเกิดเมืองนอนด้วยความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งถ้ามีฐานะดีก็คงจะกลับไปอยู่บ้านเกิดคนจีนในยุคนั้นต่างก็ไม่ชอบระบบกดขี่ของชนชาติแมนจูโดยเฉพาะการบีบบังคับให้คนจีนต้องไว้เปียเหมือนชาวแมนจูเมื่อเกิดการปฏิวัติโดยด็อกเตอร์ซุนยัตเซนคนจีนในยุคนั้นจึงมีความรู้สึกสะใจต่างก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ปลดแอกจากการที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างเผ่าคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยรุ่นก่อนต่างก็ยังไว้ผมเปียพอทราบข่าวจากเมืองจีนว่าด็อกเตอร์ซุนยัตเซนปฏิวัติสำเร็จคนจีนในเมืองไทยต่างก็ดีอกดีใจรีบตัดหางเปียทิ้งทันทีเตี๋ยเล่าว่าขนาดที่ด็อกเตอร์ซุนยัตเซนปฏิวัติสำเร็จแล้วช่วงเวลานั้นประเทศจีนก็ยังเละเทะไม่มีชิ้นดีจากการปกครองของซูสีไทเฮาด็อกเตอร์ซุนยัตเซนได้ออกมาระดมทุนจากชาวจีนโพ้นทะเลให้ช่วยกันสละเงินเพื่อฟื้นฟูชาติโดยพิมพ์แบงก์ออกมาเป็นรูปของด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเอามาขายให้กับชาวจีนโพ้นทะเลแลกกับทรัพย์สินประเภททองคำและของมีค่าต่างๆเพื่อนำกลับไปพัฒนาประเทศโดยให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อประเทศจีนฟื้นตัวกลับมามีฐานะดีแล้วจะกลับมารับซื้อธนบัตรเหล่านั้นคืนด้วยความรักชาติของคนจีนต่างก็ยอมช่วยบ้านเกิดเมืองนอนโดยหวังว่าจะได้เห็นชาติของตัวเองนั้นเจริญขึ้นแต่สุดท้ายด็อกเตอร์ซุนยัตเซนก็ทำตามสัญญาไม่ได้เพราะเขาเสียชีวิตไปก่อนหลังจากปลดแอกจากการปกครองของแมนจูจนกระทั่งธนบัตรเหล่านั้นได้กลายเป็นเศษกระดาษที่ไม่เหลือราคาค่างวดอะไรเลยเพราะเมื่อด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเสียชีวิตได้มอบหมายให้เจียงไคเช็คขึ้นมาปกครองประเทศจีนแทนเจียงไคเช็คก็ไม่ได้รับผิดชอบกับธนบัตรเหล่านั้นจึงทำให้ชาวจีนที่อยู่โพ้นทะเลทุกคนเกิดความรู้สึกชิงชังเจียงไคเช็คมากที่ทำให้คนจีนที่รักชาติต้องมาเดือดร้อนจากการที่เอาหยาดเหงื่อแรงงานทั้งหมดมาช่วยชาติชาวจีนในสยามจึงไม่เหลือความรู้สึกที่อยากจะกลับเมืองจีนกันอีกประกอบกับญาติที่เมืองจีนก็ลดน้อยลงเพราะต่างก็มาหางานทำที่เมืองไทยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วจึงต้องการที่จะอยู่เมืองไทยกันอย่างถาวรเพราะเห็นว่าเมืองไทยก็เป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุขดีคนไทยก็ปฏิบัติกับคนต่างชาติโดยปราศจากการดูถูกเหยียดหยามแต่กลับมีความรู้สึกสนิทแนบแน่นคนจีนส่วนหนึ่งก็แต่งงานกับคนไทยเตี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเหมาเจ๋อตุงนำกองทัพปลดแอกเข้าต่อสู้กับเจียงไคเช็คคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยต่างก็เอาใจช่วยเหมาเจ๋อตุงกันทั้งนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าเจียงไคเช็คก็เป็นเผด็จการเหมือนพระนางซูสีไทเฮาไม่มีผิดเชียร์ก็ส่วนเชียร์แต่เริ่มเบื่อประเทศของตัวเองชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยต่างก็เริ่มรู้สึกว่าควรจะตัดสินใจอยู่ในเมืองไทยได้แล้วและเตี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่คิดแบบนี้จึงเริ่มคิดที่จะตั้งหลักปักฐานอยู่ในประเทศนี้อย่างมั่นคงไม่กลับไปเมืองจีนอีกแล้ว